จะเป็นการพูดถึงบรรยายถึงทิศทางและนโยบายชีวมวลเพื่อการผลิตความร้อนและไฟฟ้านะคะซึ่งได้รับเกียรติจากดร.บุญรอดสัจจกุลนุกิจนะคะบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับครับผมบุญรอดนะฮะจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนโยบายที่มีการดำเนินการในบางประเทศซึ่งเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับการมองสิ่งที่เราทำในประเทศเรานะฮะแล้วก็สุดท้ายจะได้คุยต่อไปว่าเราควรจะทำอะไรกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นความเห็นเชิงวิชาการแล้วกันนะฮะครับผมหยิบที่จริงในที่นี้พูดกันแล้วหลายคนนะฮะที่จริงที่ดำเนินการเรื่องนโยบายชีวมวลโจทย์ที่ผมได้จริงๆเนี่ย เน้นไปที่ความร้อนซึ่งผมไปหาพยายามเสิร์ชมีตัวอย่างน้อยค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะฮะแต่ก็มีอะไรที่พอจะเห็นอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางไฟฟ้าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วดูสิ่งที่เขากำหนดแล้วกลับมาดูสิ่งที่เราทำอาจจะเห็นว่าปัญหาบ้านเรามันเป็นอะไรนะครับวิธีคิดของญี่ปุ่นจะต่างกับของเรานิดหนึ่งฮะจีโอมวลนี่เขาตั้งเป็น area base นะเขาคิดว่าจะโปรโมทเขาเรียก biomass town ฮะเริ่มมาตั้งแต่ปี2002แล้วนะฮะตั้งเป้าจะมี biomass town 300แห่งนะฮะเริ่มแรกก็เหมือนกับการทำ area base เขาเน้นไปที่สร้าง community ที่ independent แล้วก็มีอะไรฮะsupplyทางด้านพลังงานที่เป็นแบบกระจายนะฮะเน้นไปที่ชุมชนครับแล้วก็เมื่อพัฒนามาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากแผ่นดินไหวที่ฟุกุชิมะก็ขยายสเกลของชีวมวลขึ้นมองในเชิงของการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวมวลนะฮะค่อนข้างใจโครงสร้างมองแค่ว่าการผลิตและการใช้ชีวมวลญี่ปุ่นนี่โครงสร้างเขาใหญ่มากเลยนะฮะเขามีการตั้งเขาเรียกอะไร National Council เป็นเมติเป็นลีดเดอร์มีรองนายกเป็นประธานทำงานร่วมกัน6กระทรวงนะฮะแล้วก็6กระทรวงนี้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในการกำหนดมาตรการอะไรต่างๆอันนี้ผมหยิบตัวอย่างมาเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรื่องของ Heat Applicationเขาค่อนข้างมองมันอยู่ใน biomass town นะฮะแล้วก็อินดิเกตเข้าไปกับการผลิตแล้วก็การใช้ในระดับชุมชน community นะครับก็ดำภาพเนี่ยนะฮะคือมองค่อนข้างจะอินดิเกตตอนนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยญี่ปุ่นเขาโอ้โหข้อมูลเขาค่อนข้างจะชัดมากเลยรีซอร์สเขาปัจจุบันมีอะไรบ้างมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อถึงตามเป้าแล้วจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์จากไหนไปไหนนี่ค่อนข้างจะชัดมากทางเดินเป็นการทำแผนที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะมากนะครับผมว่าความร้อนน่าจะอินดิเกตอยู่ในนี้นะฮะอันนี้เมื่อกี้หลายคนพูดทางด้านไฟฟ้าชีวมวลอยู่ข้างล่างนะฮะที่ให้เห็นนะชีวมวลราคาเขาจะเปลี่ยนที่จริงมันคงจะเปลี่ยนไปจากนี้เยอะละเพราะว่าอันนี้เป็นราคาต้นๆเลยนะฮะชีวมวลแบ่งแยกหลายประเภทมากนะฮะวูดไฟพาวเวอร์แพลนท์ถ้าจากมาจากทิมเบอร์ราคาก็จะสูงหน่อยนะฮะไม้อื่นๆราคาก็ลดลงมาถ้าเป็นเวทวูดก็ลดลงไปจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดชัดเจนว่าแต่ละแหล่งต้นทุนมันต่างกันนะฮะการให้ราคาเขาก็ให้ราคาต่างกันอีกอย่างแล้วมันเป็นเรื่องของ cost based policy feed in tariff คือวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็บวกราคาให้ทุกฝ่ายอยู่ได้เบสิกมากๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเขามีการวิเคราะห์ต้นทุนที่ชัดเจนแล้วก็แม่นยำเนี่ยมาตรการมันก็จะได้ผลนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขามองว่าต้องการใช้อะไรนะฮะชีวมวลจากแหล่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าจะให้มัน move เนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่สอดคล้องนะฮะ
ผมหาเจอมาที่เดียวในอเมริกามี BTU ไม่ใช่ไอหน่วยของแอร์นะฮะมันมาจาก Biomass Thermal Utilization Act คือเป็นกฎหมายเลยนะฮะที่จริงจะมีหลายข้อแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนที่สุดคือมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเขาจะสนับสนุนอุปกรณ์ผลิตความร้อน ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มีมิติด้านพลังงานถ้าเผื่อว่า thermal efficiency ของอุปกรณ์นั้นเนี่ย 65-80% นะฮะเขานำไป ก็ได้แท็กเครดิต 15% ก็ไปหักภาษีได้นะครับถ้าประสิทธิภาพสูงหักได้ 30% อันนี้เขานำมิติของพลังงานด้วยคือสิ่งที่จะสนับสนุนเนี่ยคือผลักดันให้ไปสู่การใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงยุโรปนี่รายละเอียดเยอะมากเลยนะฮะเรื่องของ sustainability ของชีวมวลเรื่องของต้องคือยุโรปค่อนข้างจะเถียงกันเยอะเรื่องเชื้อมวลนะฮะแต่ว่าสรุปสุดท้ายเลยเนี่ยก็มาปมอยู่ที่ emission trading ว่าเชื้อมวลที่มาจากแหล่งไหนผลิตจากไหนผลิตจากอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลด CO2 เท่าไหร่นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเมคานิซึมหลักๆเขาก็เป็นเรื่องของ emission trading คือตั้งเป้ารวมของยุโรปแล้วแต่ละเมมเบอร์ก็ตกลงที่จะไปลด CO2 เท่าไหร่ยังไงแล้วก็มาตรการค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าแต่ละประเทศเขาไปทำของเขาเองเพื่อบรรลุเป้ามันมีทั้งฟีดอินทาริฟมีทั้ง RPS ในด้านไฟฟ้านะฮะความร้อนจะไม่ค่อยมีตัวอย่างมากเท่าไหร่นะครับจริงๆมีประเทศหนึ่งของจีนเพราะว่าพอดีเมื่อกี้หลายท่านพูดถึงว่าจีนนี่จริงๆก็ใช้ระบบโควต้าคือเขาเซตเป้าแล้วก็ให้แต่ละมณฑลแต่ละเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยไปทำนะฮะก็เป็นคล้ายๆกับให้โควต้ามันก็เหมือนกับอะไรฮะ RPS Renewable Portfolio Standard ก็จะมีเป้าของชีวมวลแล้วก็ให้แต่ละมณฑลที่ไปทำนะทีนี้วิธีทำอาจจะต่างกันก็บางแห่งก็มีทั้ง Feed in Tariff แต่ว่าหลายๆแห่งแทนที่เขาจะให้incentive ที่ส่วนปลายอย่างเดียวเช่นให้ราคาไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยของจีนนี่มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนแล้วการสนับสนุนเนี่ยถ้าเผื่อว่าอยู่ในทาร์เก็ตเช่นผลิตเชื้อมวลถ้าเรามองว่าปลูกไม้โตเร็วเขามีสับซิดี้ตั้งแต่การปลูกมาผลิตเป็นผมไม่รู้ว่าจะเป็นเพลเลตหรืออะไรแต่เขาใช้คำว่าบิเกตก็คืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงอัดไม่รู้ว่าอัดแท่งหรืออัดเม็ดระดับการผลิตเชื้อเพลิงตรงกลางก็มี incentiveส่วนปลายที่ใช้ก็มีอินเซนทีฟงั้นลักษณะจะต่างกับประเทศอื่นคือเขากระจายอินเซนทีฟตลอดทางแต่ว่าแต่ละมณฑลทำไม่เหมือนกันก็จะเป็นประเด็นนะฮะอันนี้เป็น คือพยายามดูว่าที่ไหนเขาทำอะไรเนี่ยแต่ว่าความร้อนจะมีตัวอย่างค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวก็ที่เป็นกฎหมายเลยกฎหมายด้านการใช้ความร้อนจากชิลโมนก็มีที่อเมริกาที่เดียวนะฮะบ้านเรานะฮะดู PDP 2018ซึ่งรีไวซ์มาจาก2015AEDP 2015จริงๆ2018ก็มีวิธีคิดที่ปรับเพิ่มใหม่เล็กน้อยนะฮะPredict ปรับการforecast demand ใหม่นะฮะแล้วก คือเวลาเขาจัดลงก็จะมีจาก4แหล่งนะฮะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือข้อ2นะฮะกำลังผลิตไฟฟ้าตามนโยบายนะฮะซึ่งในอดีตไม่มีจริงๆในอดีตก็มีมันผสมปนกันไม่ได้แยกออกมาเป็นหัวข้อนะฮะซึ่งคำว่ากำลังผลิตไฟฟ้าตามนโยบายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายมันผ่านไปทาง FT โดยตัวกฎหมายอยู่แล้วนะฮะก็ภาพใหญ่ๆก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนรวมก็หลักๆแล้วก็คืออันนี้จะต่างกับ2015ถ้าเผื่อว่าท่านพอจำได้เนี่ยก๊าซธรรมชาติ
มันจะเน้นไปที่การลดการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อปรับพอร์ตโฟลิโอให้บาลานซ์ขึ้นใช่ไหมฮะถ่านหินจะเพิ่มขึ้นมา RE นี่จาก2015มา2018ก็รู้สึกจะไม่ทักมีแทบจะไม่ต่างกันนะฮะเกือบจะเป็นตัวเดิมในนี้ก็จะมีการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วก็เอานิวเคลียร์ออกงั้นเปอร์เซ็นต์ก๊าซธรรมชาติก็จะสูงกว่า2015นะฮะทีนี้คอนเซ็ปต์คืออันนี้อยู่ข้อหนึ่งเนี่ยโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมภาครัฐเนี่ยในนี้กำหนดขยะไปอยู่ในนั้นแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือถ้าเผื่อว่าอยู่ในหมวดที่1เนี่ยหมายความว่ามาตรการส่งเสริมจากภาครัฐจะต้องผลักดันอาจจะต้องใส่เงินเพิ่มนะครับ ส่วนไอ้โรงไฟฟ้าหลักอื่นๆอันนั้นคงไม่ต้องก็เป็นไปตามเดิมนะฮะของพลังงานหมุนเวียนที่คงท่านคงได้ยินแล้วเพราะว่ามีการกำหนดว่าอะไรฮะรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าจำได้ก็ช่วงก่อนๆนี้ท่านรัฐมนตรีเคยพูดว่าถ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ยังรับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าด้วยราคาไม่เกิน2.42 บาทถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะ44 สตางค์ครับอันนั้นก็เป็นที่มาเข้าใจว่ารักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกให้สูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่อะไรฮะมาตรการสนับสนุนเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในข้อหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะข้อ3นี้น่าจะ ปล่อยให้มันเป็นตัวที่แคปไว้ที่2.44 บาท ก็ผมตีความลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เอาแผนอนุรักษ์พลังงานมาคิดก็มีการปรับcapacity จาก capacity จริงมาเป็นอะไรฮะไอ้ที่ reliable capacity ที่สามารถ เชื่อถือได้ในช่วงพีคครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ใน PDP 2018ที่เราอยากดูก็ตรงเนี้ยฮะโรงไฟฟ้าใหม่ที่กำลังจะขึ้นในช่วงตั้งแต่61-80ก็ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์นะฮะกลมๆใน 50,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็เป็นพลังงานหมุนเวียน 20,000 ถ้ารวมสูบกลับด้วยพลังน้ำสูบกลับด้วยก็ 25,000 ก็ประมาณว่าครึ่งๆนะฮะของใหม่เป็นฟอสซิลครึ่งนึงพลังงานหมุนเวียนครึ่งนึงก็เอาเป้านี้ไปเทียบกับอะไรฮะแผนพลังงานทดแทนตรงนี้ถ้าเผื่อจำแนกออกมานะฮะชิวมวลของเราก็จะอยู่ประมาณ 3,300 เมกะวัตต์นะฮะเทียบกับแผน AEDP ก็พอๆกันนะฮะไม่ได้ปรับเพิ่มปรับลดอะไรมากที่เพิ่มเข้ามาใหญ่ๆก็โซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์อันนี้ รู้สึกเคาะราคามาแล้วใช่ไหมฮะว่าถ้าขายคนที่ผลิตขาย กลับคืนสู่กริดจะได้เท่าไหร่บาท60 กว่าสตางค์อะไรทั้งนองนะใช่ไหมฮะก็คงสงสัยว่าจะสำหรับผู้ที่ผลิตแล้วก็ใช้เองเป็นหลักนะฮะถ้าเหลือขายก็คงราคาที่ขายอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะก็มันก็จะไปตอบโจทย์ข้อ3เมื่อกี้เนี่ยฮะเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นนะฮะครับอันนี้เป็นแผน AEDP จริงๆก็จะมีประเด็นไฟฟ้านะครับตัวเลขอาจจะปรับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังต้องการเพิ่มประมาณ 3,000 นะฮะ 3,000 เมกะวัตต์เมื่อถึงปลายแผนซึ่งถ้าเผื่อว่ามาตรการปัจจุบันเนี่ยเราหยุดราคารับซื้ออยู่ที่2.44 บาทใช่ไหมฮะใช่ ผมจำไม่ค่อยได้42.44 นะฮะ2.44 เนี่ยน่าจะมีต้นแหล่งเดียวที่สามารถขายได้ก็คือลงน้ำตาลอาจจะพอสู้ไหวใช่ไหมฮะถ้าแหล่งอื่นๆนี่2.44 บาทนี่ท่าทางจะยากนะครับก็ไอ้ที่ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็เนี่ยฮะชีวมวลผลิตความร้อนนะมันต้องเพิ่มเกิน4เท่านะฮะจากปัจจุบันเรามี5
ประมาณ 5,000 KTOE ใช่ไหมต้องเพิ่มเป็น 22,000 นะครับจริงๆเป้าชีวมวลตัวนี้ชีวมวลผลิตความร้อนเนี่ยตอนเซตเป้าผมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจริงๆก็คำนวณมาจากเมื่อกี้ที่ท่านพูดนะฮะคือเป้าไฟฟ้าใช่ไหมประเมินว่าไฟฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพประมาณ 20% นะฮะไอ้ส่วนที่ผลิตความร้อนก็น่าจะ3เท่าของไฟฟ้าก็ประมาณอีก 60% แล้วเป็นเวส 20% สูญเสียนะตัวเลขมันก็จะสอดคล้องกันตามนั้นทีนี้ตัวเลขเนี่ยจะเป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าเรามีโรงไฟฟ้าที่เป็นโคเจเนเรชันทั้งหมดคือมีการใช้สตีมใช้ไอ้น้ำอย่างเช่นของโรงน้ำตาลมันจะมาคู่กันอยู่ละคือตัวเนี้ยทีนี้ถ้าเผื่อว่าไฟฟ้าที่เป็นโคเจเนเรชันเนี่ยขยายไม่ได้ปรับเพิ่มไม่ได้ตัวเลขนี้ก็ไม่มีทางไปถ้าเผื่อว่าไม่มีมาตรการมองไปที่อะไรฮะ heat application การใช้ที่มาจากชีวมวลที่หลากหลายเพราะตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างจะขึ้นต่อจริงๆแล้วมองจากโรงน้ำตาลเป็นหลักเลยเพราะว่าแน่ดีเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้ใหญ่ที่สุดก็จากโรงน้ำตาลนะโรงสีก็จะมีขนาดเล็กๆไม่กี่แห่งโรงสีที่ตั้งขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วซื้อกับส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงค่อนข้างจะสูงจริงๆสำหรับชีวมวลทีนี้ลองดูมาตรการสนับสนุนในอดีตนะฮะว่าถ้ายังจำกันได้จริงๆบ้านเราเนี่ยเริ่มจากบิดดิ้งนะครับปีถ้าผมจำไม่ผิด2526มีบิดดิ้งครั้งแรกตั้งเป้า300เมกะวัตต์ให้ราคาบวกไม่เกิน60สตางค์แคปไว้ที่60สตางค์แล้วก็ให้ภาคเอกชนบิดเข้ามาคือเขาบิดเข้ามาเต็ม300ราคาที่ขอการสนับสนุนสูงสุดเนี่ยผมจำได้ว่า36สตางค์มีตั้งแต่8สตางค์36สตางค์300เมกะวัตต์พอผลิตจริงเกือบทั้งหมดเข้าใจว่าเกือบทั้งหมดหรือ 100% เลยเป็นโรงน้ำตาลบิดครั้งแรกเมื่อปีแถวหน้า52627เป็นโรงน้ำตาลบิดเข้ามา300เมกะวัตต์ถึงเวลาทำจริงเนี่ยครึ่งนึงได้150เมกะวัตต์คือบิดดิ้งมันก็จะมีประเด็นถ้าเผื่อว่าอะไรฮะไม่มีผู้เล่นที่หลากหลายมีจำนวนมากพอเนี่ยเขาจะบิดเข้ามาจองพื้นที่คือบิดเข้ามาเต็มแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอสู้ราคาไม่ไหวก็เขายุติไปยอมเสียค่าปรับนะฮะอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งอันนั้นเป็นบิดดิ้งครั้งแรกแอดเดอร์ปีเท่าไหร่ฮะ2006เนี่ยเริ่มประกาศก็แอดเดอร์ก็เป็นเหมือนกับฟีดอินทาริฟนะครับเพียงแต่ว่ามองว่ามีราคาฐานอยู่แล้วจะให้เพิ่มเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องบิดละกำหนดไปเลยนะฮะว่าอะไรได้เท่าไหร่แต่แล้วแอดเดอร์ก็มีปัญหาคือใช้มาสักช่วงหนึ่งแอดเดอร์เนี่ยมันคือราคาเนี่ยมันออนท็อปใช่ไหมฮะมันหลังจากราคาฐานบวก FT แล้วเราถึงจะบวกแอดเดอร์ทีนี้ FT เนี่ยมันไปผูกติดกับต้นทุนของราคาเชื้อเพลิงต่างๆเช่นราคาน้ำมันเตาราคาก๊าซธรรมชาติต้นทุนในการผลิตฮะซึ่งถ้าเรามองนะฮะPV กับลมเนี่ยลงทุนไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เริ่มผลิตใช่ไหมฮะเงินลงทุนเราลงไปแล้วมันก็เริ่มผลิตแล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราคาน้ำมันหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติเลยแล้วพอราคาก๊าซธรรมชาติขึ้น FT ขึ้นคนที่ผลิตพลังงานทดแทนก็ได้เงินเพิ่มมันเป็นฟรีไรเดอร์ซึ่งมาจากภาระของผู้ใช้ไฟเพราะราคาต้นทุนพวกนี้ผ่านมาในค่าสุดท้ายมันก็ผ่านกลับมาในค่า FT แล้วก็มาขึ้นราคาผู้ใช้โดยที่ผู้ผลิตเขาไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่ได้กำไรเพิ่มจากราคาน้ำมันเพิ่มซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับต้นทุนก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Feed in Tariff ซึ่งทีนี้เริ่ม complicated Feed in Tariff อย่างชีวมวลเรามีอะไรฮะ Tariff ที่เป็น Fix ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นลิงก์กับต้นทุนแล้วก็ที่เป็น Variable ก็ให้อะไรฮะบวกราคาinflation เข้าไปด้วยค่าเงินเฟ้อ ก็ดูพูดถึงก็ดูดีนะฮะก็ยังดีกว่าที่เพราะว่าเชียวมวลมันจะยากกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าตัวอื่นนี่ไม่มีราคาเชื้อเพลิงน้ำลมแสงแดด
ไม่มีราคาเชื้อเพลิงแต่เชื้อมวลมีราคาเชื้อเพลิงแล้วราคาเชื้อเพลิงอายุโรงไฟฟ้า 20-25 ปีเนี่ยมันยากที่มันจะคอนโทรลเพราะว่าราคามันขึ้นขึ้นลงลงในขณะที่รายได้เนี่ยฟิกกับค่าใดค่าหนึ่งนั้นความเสี่ยงตรงนั้นยังหาทางออกไม่ค่อยได้เขาก็เลยให้เป็นฟิกกับ variable ซึ่งแต่ variable ก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็มีหลายความเห็นว่าจริงๆไอ้ตัว variable น่าจะไปลิงก์กับราคา coal index ราคาถ่านหินอินเด็กซ์ที่นำเข้าก็ถือ alternative คือถ้าเราไม่ใช้เชื้อมวลเราไปใช้ถ่านหินก็ต้องนำเข้าใช่ไหมฮะนำเข้าแพงเราก็จ่ายเชื้อมวลแพงนำเข้าถูกเราก็จ่ายเชื้อมวลถูกก็อาจจะสะท้อนอะไรที่มันเป็นคู่แข่งแต่ว่าเชื้อมวลยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าอยู่ในบ้านเราใช่ไหมฮะอันนี้พอกำหนดฟีดอินแทริฟแล้วมีฟีดอินแทริฟด้วยแล้วก็มีบิดดิ้งด้วยก็กลายเป็นว่าแทริฟที่กำหนดเนี่ยเป็นแคปเป็นราคาสูงสุดแล้วให้บิดเข้ามามันมีประเด็นนะฮะว่าถ้าเผื่อว่าฟีดอินแทริฟไปผสมกับบิดดิ้งจริงๆมันก็คือบิดดิ้งนั่นแหละมันไม่ใช่ฟีดอินแทริฟนะเพราะว่าแล้วระบบบิดดิ้งเนี่ยคือมันมีข้อดีข้อเสียฟีดอินแทริฟนี่มันดีสำหรับโอเค2นาทีคือฟีดอินแทริฟเนี่ยมันดีสำหรับตอนที่อะไรฮะตลาดที่ยังมีผู้เล่นไม่มากนะฮะมันเป็นอะไรที่รายเล็กกับรายใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องแข่งกันโดยตรงเขาแข่งกับราคาถ้าเขาชนะราคาได้เขาผลิตได้เพราะนั้นเนี่ยมันจะเกิดผู้ประกอบการกระตุ้นให้มีการเกิดผู้ประกอบการมากแต่บิดดิ้งเนี่ยรายใหญ่ค่ารายเล็กนั้นถ้าเผื่อว่าตลาดยังไม่พร้อมเนี่ยถ้าบิดไปแล้วสุดท้ายเหลือรายใหญ่ไม่กี่รายเล็กตายหมดนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนทีนี้มันจะมีประเด็นนึงซึ่งต่างประเทศทำเยอะนะฮะโปรไฟลิ่งคือตรงเนี้ยได้ทาร์เก็ตเพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใช้เจียวมวลไปเผาผสมกับถ่านหินในโรงไฟฟ้าถ่านหินเราก็สามารถลด CO2 ได้เป้าเพิ่มนะเป็นออปชันที่ถูกที่สุดแต่บ้านเราไม่ทำที่จริงแล้วก็มีคล้ายๆกันนะฮะจริงๆไอ้เป้าความร้อนเนี่ยก็พยายามที่จะทำนะฮะติดอยู่ปัญหาเดียวว่าถ้ามีมาตรการสนับสนุนแล้วจะมอนิเตอร์ยังไงก็ทำให้ออกมาตรการไม่ได้แต่จริงมันเริ่มจากความคิดนั้นก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะฮะจริงๆก็เนี่ยติดประเด็นที่จริงมีหลายโครงการนะฮะโครงการแรกนี่ของพอนะฮะก็ทดลองดูว่าเปลี่ยนไบเลอร์มาใช้เชื้อเพลิงอัดเบ็ดผลก็ออกมาดีนะฮะนี่ของกระทรวงอุตสาหกรรมทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วตอนนี้ก็อันนี้ก็มาตรการของพพ.เหมือนกันอยู่ระหว่างการศึกษาจะกำหนดมาตรการบังคับก็ให้อุตสาหกรรมกำหนดสัดส่วนนะครับการใช้เชื้อมวลก็ประเด็นมอนิเตอร์ก็จะคล้ายๆกับอะไรนะฮะระบบที่มีการมอนิเตอร์การลด CO2 ตลอดไลน์เลยเราแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกมาใช้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้านำตัวอย่างในต่างประเทศอันนึงก่อนแนวคิดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐจะเสนอเท่าไหร่ในตัวจะมองจากผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับนะฮะมันไม่มีความเป็นต้องเท่ากันทั้งหมดนะฮะแล้วเท่ากันทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเชื้อมวลเนี่ยถ้ากำหนดราคาเดียวต้นทุนที่ถูกที่สุดก็จะเข้าไอ้ที่แพงกว่าก็จอดอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะสนับสนุนอะไรเหมือนกับว่าถ้าให้ราคาต่ำสุดเนี่ยไอ้ที่เดินได้จะเหลือโรงน้ำตาลหรือโรงเดียวเพราะว่าต้นทุนเขาถือว่าก็จะเป็นประเด็นนะฮะว่าวารัฐต้องการอะไรคือจะต้องให้ชัดนะแต่ว่าตอนนี้มาตรการที่มีอยู่เนี่ยผมอยากจะสรุปว่ามันไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งไฟฟ้าทั้งความร้อนเนี่ยเดินต่อไม่ได้ถ้าจะเดินต่อได้ก็ต้องมีมาตรการเสริมเข้ามาทำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ทาริฟที่แตกต่างด้านราคาหรือจะให้ราคาเดียวก็ได้แต่ว่าไปสนับสนุนด้านอื่นแทนเพราะว่าเราจะไปใส่เงินตรงไหนก็ได้ใช่มั้ยถ้าให้ราคาที่ต่างกันก็มีปัญหาผสมว่าราคาขยะสูงเชื้อมวลต่ำคนเอาเชื้อมวลไปผสมในขยะแล้วได้ราคาขยะก็ระบบมอนิเตอริงจะยากหรือว่าจะเป็น
ราคาไม่ต่างกันมากจะเป็นราคาเดียวเพื่อให้การใช้ผสมได้แต่ว่าเงินลงทุนด้านอื่นๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าใช้เพลเลตก็อาจจะเพิ่มการสนับสนุนในส่วนของการใช้เพลเลตที่ยิงมาตรการมอนิเตอริงถ้ามอนิติมอนิติที่ตรวจปลายไม่ได้นี่กระตุกการทางใช้มาต้องนานละถ้าเผื่อว่าเชื้อมวลที่เป็นสินค้าตลาดอย่างเพลเลตหรือว่าที่จริงไม่มีเวลาที่จริงมีนิดหนึ่งฮะว่าบ้านเรายังเคยชินกับมองว่าเชื้อเพลิงถูกหรือแพงตามราคาต่อน้ำหนักที่จริงราคาที่เราควรจะมองควรเป็นราคาต่อหน่วยพลังงานนะฮะก็เหมือนกับว่าเราซื้อไม้สับใช่ไหมฮะตันหนึ่ง800 ถึง 1,000พอมาเป็นเพลเลตราคาตันละ 3,000 เนี่ยบอกว่าเชื้อเพลิง ซื้อวูดชิปถูกกว่าเยอะเลยจริงๆวูดชิปถ้าเกิดว่าขนส่งด้วยแล้วไปใช้ด้วยเนี่ยเราขนน้ำประมาณ 50% นะฮะเอาไปเผาไอ้ 50% นั้นก็ต้องไปเผาในเตาเผาประสิทธิภาพเตาเผาก็ต่างกันแล้วเอาไปกองพื้นที่ที่ใช้ก็ใหญ่กว่านะฮะเป็นเหล็กก็น้อยกว่าหรือว่าปรับขึ้นไปอีกที่ท่านเรียกอะไรฮะโคอะไรไบโอโคผมเรียกคาลิฟายไบโอแมสอันนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะฮะจริงๆแล้วควรจะเปรียบเทียบที่สุดท้ายเลยว่าเอาท์พุตต่อหน่วยจริงๆแล้วนี่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดนะฮะก็ยังเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ท้ายข้อ4เดี๋ยวสปอนเซอร์สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาก็คงจะต้องทำกันตลอดแนวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะฮะอะไรที่เราจะใช้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์บุญรอดมากๆนะคะ